จอไว้ซะหน่อยก็อันนี้เป็น1060ไม่ใช่สิ10อะไรเนี่ยไม่ดูเพจเลย1650โอเคตามนี้อันนี้คือเพจยี่ห้อนี้เลยครับผมก็เป็น1650หรือเปล่านะทำไมมันไม่มีศูนย์นะ165SOC-4Jigนะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้มาให้เช็คโดยยกมาทั้งเครื่องเลยนะเป็นเคส PC ที่ยกมาทั้งเครื่องเลยก็ลูกค้าได้ทำความสะอาดเครื่องแล้วมันมีปัญหาครับก็แล้วยกเข้ามาหาทางร้านก็เช็คแล้วนะครับตัวเมนบอร์ดเองตัวเครื่องเองปกติครับผมส่วนที่มันผิดปกติก็คือตัวการ์ดนะครับก็แจ้งว่านำไปเสียบเครื่องอื่นแล้วเปิดติดปกติแต่เสียบเครื่องที่บอร์ดเดิมแล้วมันไม่ขึ้นมากก็เลยแจ้งกับลูกค้าไปนะครับตามงานที่เห็นนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรก็เดี๋ยวผมสลับเป็นกล้องไมโครก่อนอันนี้คือเคสที่เจอนะครับก็เป็นเคสที่ตัวคาปาซิเตอร์นะครับหรือซีนำสัญญาณนะครับหลุดอันนี้ผมคิดว่าหลุดน่าจากการที่ทำความสะอาดนะก็หลุดหมดเลยนะครับทั้งแถบเดี๋ยวต้องไล่ตะกั่วครับแล้วก็จับวางใหม่หมดเลยทั้งเซตก็อาจจะเกิดจากคราบออกไซด์ที่ตัวเมนบอร์ดเองนะครับอาจจะโดนน้ำหรือโดนอะไรหรือประมาณว่าใช้พวกน้ำยาล้างนะครับแล้วมันไม่ใช่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าสารที่มันระเหยได้จนทิ้งคราบที่มันเป็นคราบที่มันประมาณนี้กับอยู่ก็เลยเกิดปัญหาโอเคก็จ็อบนี้นะครับก็มีต้องใส่ให้ครบเก็บทับบาร์ซิเตอร์ใส่ให้ครบก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยเนาะไม่เสียเวลาหรือว่าผมต้องลองให้ดูคงไม่ต้องลองเลยนะเพราะว่ามันเป็นเคสแบบนี้ลองไปยังไงก็ต้องซ่อมอันก็ลุยเลยดีกว่าจะให้ย้าย140ขาสนใจพี่ก็ลุยต่อเลยฝากไว้ก่อนได้ไหมได้ครับฝากไว้เลยมันมีตัว R ที่โดนเป่าแล้วมันแตกแล้วไปจัดเข้าระเบียบโอเคเดี๋ยวนับกันว่ากี่ตัว2 4 6 8 1012ตัวแล้วหามาจากไหนอาจจะต้องเอาจากบอร์ดเป็นบอร์ดอะไรตอนนี้น่าจะได้อยู่น่าจะได้เดี๋ยวเราย้ายจากชุดนี้ไปใส่ไปลุยมุมกล้องนี้น่าจะง่ายก็เดี๋ยวผมจำเป็นต้องเอาสกอตเทปมาแปะโซนนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากลัวล่วงไปแล้วมันจะลำบากปิดสกอตเทปซะหน่อยโอเค
คมาลุยกันเลยกี่ตัวเนี่ย12ตัวยับค่ะ12ตัวยับเลยย้ายสีเหลี่ยมก่อนเมื่อกี้โดนไปแล้วแล้วทำไมต้องเพิ่งมาย้ายเพิ่มงานมาอีกตัวแล้วว่ามันหลุดด้วยว่ามันหลุดจะหมดหรือยังไงถ่ายให้เกลี้ยงแล้ววางใหม่หมดเลยไหมดูแล้วมันหลุดง่ายจังว่าเช็ดแบบรุนแรงไปเลยเดี๋ยวหลุดก็หลุดหลุดก็ทำใหม่เพราะงั้นเดี๋ยวเรามานั่งไล่เสียเวลาคุณชิสเซอร์ผมหาทรานซิสเตอร์อยู่พี่ใช่ครับมันเวลามันเดินไปมันไม่ตรงคงที่เลยไม่เป็นจังหวะเลยครับผมครับผมครับพี่เดี๋ยวไปต่อเครื่องเอาไว้มาทักทายครับThank you.
อันนี้อันนี้เมื่อกี้ติดนะต้องเอาครับสักครู่นะใช่ไหมตัวบรรทัดใช่ไหมครับตัวทำบรรทัดใช่ไหมครับสิ่งส่งลูกค้าสงสัยมีว่าต้องได้รูดหมดแน่ๆดูจากอาการแล้วถ่ายทิ้งระวังใหม่ดีกว่าไหมผมจะลองย้ายซีไปใส่ดูแล้วก็ไปเทสกันว่ามันจะได้ไหมลองใส่คลิปนี้น่าจะแคปเจอร์นี้น่าจะยาวโอเคยาวก็ยาวยาวก็ยาวคุยว่ามาส่งอยู่เฉยๆครับสักครู่สักครู่